s a l ม o n Podcast มันสดอร่อยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Podcast The ์ The w i f i l e งานวิใจัยใช้ว่าไม่สนุกนะคะดำเนินรายการโดยเชอรี่ค่ะดรมานีเดตวาชนะนันค่ะครับท่านครับมานั่งฟังครับ อเคมานั่งฟังมานั่งชวนคุยเฉยๆพี่อเผมก็ไม่รู้ว่าผมมีทําต้องทําบทบาทอะไรในรายการนี้ก็มานั่งฟังเขาบอกว่าเป็นผู้ฟังค่ะมานั่งฟังมานั่งฟังค่ะครับโอเคงนั้นเราแนะนําก่อนว่าเนื่องจากว่าวันนี้เป็นเทปแรกเรานยากจะแนะนําตัวแล้วก็แนะนํารายการเราด้วยว่าครับรายการนี้คืออะไรเออเป็นยังไงที่รายการนี้เราโดนพวกเขาข่มขู่มาให้จัดรายการนี้ยังไงบ้างเขาขู่พี่มาว่าท้าไม่จัดอะ ก็คือเขาบอกว่าไหนๆพี่เชอรี่ก็เป็นด็อกเตอร์รแล้วหรือเปล่าพี่เป็นจริงพี่มาเล่าพี่มาจัดรายการนี้ให้ผมหน่อยก็คือก็จะเอางานวิจัยจากทั่วโลกแบบอเป็นงานที e s i ไหมรหรือว่าเป็นงานวิจัยงานบทความวิชาการที่มันอาจจะดูเข้าถึงยากเข้าใจยากม,มาย่อยให้คนอื่นฟังโดยที่แบบใช้ภาษาง่ายๆหน่อยอ,อะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆนะผมว่างานวิจัยมันก็มีเรื่องที่น่ารู้เยอะเนาะแต่พอเรา ได้ยินคาว่าไงมนอใจโบราจะกลัวมันมันต้องแบบเข้าใจยากมันต้องมีศัพท์พิชาการยากๆแน่เลยอะไรเงี้ยเนาะพี่ซึ่งทุกคนจะเข้าใจถูกแล้วถูกแล้วตอนพี่อ่านหลายงานพี่แบบแต่ว่าอะไรแต่ว่าอะไกรกีจะมาแปลให้มันนูเข้าใจง่ายขึ้นโดยใครโดยทันโดยทันเออไม่ใช่พี่ก็จะพยายามแปลให้มันแบบเอ่อใช้ภาษาธรรมดาที่สุดอะไรเงี้ยตรงไหนที่พี่ใช้ภาษาเริ่มแบบไม่ธรรมดาทันก็จะถามพี่ว่า ยังไงนะพี่อะไรอย่างเงี้ถ้าผมยังมีสติอยู่ขออยาางพี่ไปเรื่อยๆเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะพยายามแบบยกเรื่องที่มันเอคิดว่าน่าสนใจเอามาเล่าให้ฟังนะคะแต่ก่อนจะเริ่มรายการพี่ก็จะ สแสดงความยินดีกับคุณธัญวัตรก่อนอยังไงพี่เรื่องอะไร <c oughs> มาไม่ถูกเลยเนะี่ยเออแต่เขาไม่รู้จริงจรเขาจะแสดงความยินดีเรื่องอะไรจะแสดงความยินดีเอ่อกับงานที่ผ่านไปคือ u c event ใน<อ>ฉันไปดูด้วยนะคุณไม่เห็นหฉันหรอกเพราะคุณอยู่บนเวทีไงผมไม่เห็นใครเลยพี่อ๋อแน่น,นอนแส็ม,มันเข้าอะไรอย่างนี้อ่ไฟส่องหน้าไฟส่องหน้าหน้ามือตาหมัวตื่นเต้นไหมจริงจริงแล้วอะตื่นเต้นไหมตอนแรกไม่รู้สึกนะแต่พอแบบม่านมันลังขึ้นมาอันนั้นตื่นเต้น เออตื่นเต้นเพราะทำไมรู้ไปข้างขนาดลิฟเป็นคนดูพี่ิ่งตื่นเต้นเลยอะล้ออตื่นเต้นดีตอนแบบมานขึ้นมาพี่แต่ยศนี่คือแบบหนักหนาเลยจริงเหรอตื่นเต้นตลอดเวลาพี่เข้าใจเขานะพี่เข้าใจยศนะคนเยอะจริงๆงผมันต้องแบบเอ้ยคอยแบบเฮ้ยยศคำดาวน้อยคำดาวน้อยแต่ว่าก็ช่วยอะไรไม่ได้อะไรเด็กมันไปละเออก็แสดงความยินดีด้วยเพราะแบบประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยค่ะมีคนรักยศท่าน ยูซีเยอะขนาดนี้เนี่ยเราก็เลยจะโยงมาถึงเรื่องแรกที่เราจอหยิบมาเล่าในวันนี้หัวข้อในการสนทนาเป็นงานวิจัยค่ะทำยูซีมาเนี่ยรู้ไหมว่ามันจะมีสาเหตุเบื้องหลังว่าทำไมบางคนถึงชอบเรื่องลึกลับทำไมบางคนถึงไม่ชอบเธอมันมีงานวิจัยเขาไปวิจัยมาว่าชอบเรื่องน่ากลัวไม่น่ากลัวทำไมปรับสาเหตุ คำว่าวิเคราะห์มาแล้วอะไรเงี้ยว่าทําไมคนบางคนชอบเรื่องลึกลับทําไมคนบางคนถึงไม่ชอบมันมีสาเหตุมีไฮอยู่เบื้องหลังมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องโสนิยมแน่ๆเลยว่ามีเหตุผลสปอร์ตอ่าสนใจเอออะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่ยกมาเล่าในวันนี้มันอินสปายมาจากคนนั้นเลยจริงๆที่พี่ไปดูยศทานยูซีอีเวน์แล้วพี่คิดว่าแบบการมาดูมหรสละพมหรอะพแบบก็ใว่าะคนเยอะขนาดนี้เป็นเป็นพันคนปะน่าจะได้มั้งเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย แบบเอ้ยทำไมบางคนถึงชอบมาฟังเรื่องลึกลับอย่างนี้อะไรเงี้ยการที่แบบคนบางคนชอบเรื่องลึกลับนี่หมายความว่าเขาจะต้องแบบเขาใช้ทรัพยากรของเขาเนาะใช้เงินใช้เวลาถูกปะแทนที่จะไปดูหนังตลกซิตคอมโรแมนติกเขาน่าจะเลือกแล้วแหละเาใช้ทรัพยากรใช่ปะเออพี่ก็เลยคิดว่าเออแบบ หรือว่าถ้าเกิดอาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องลึกลับอย่างเดียวก็ได้ค่ะเป็นเรื่องที่น่ากลัวดีกว่าหนังผีไปเข้าบ้านผีสิงอะไรเงี้ยเหตุผลที่มันบีฮายหรือว่าหลังจิตวิทยาตรงนี้มันมีเหตุผลอะไรบ้างก็เลยลองไปหาดูามีงานทดลองงานวิจัยปรากฏว่ามีอ่าซึ่งงานที่จะหยิบยกมาเล่าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นงานวิจัยที่เรียกเอามาจากใน h a r v b u s i u s s s r s v r e w อื w เป็นางานวิจัยที่อาจารย์ทั้งสองคนเนี่ยเขียนเอาไว้ร่วมกันนะคะคเขาก็รวบรวมมาจากางานวิจัยต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็รวบรวมไว้แล้วก็มาเขียนอาจารย์ทังองสองท่านที่ว่าเนี่ยคืออาจารย์ท่านแรกชื่อว่าฮายางหยางจากจอห์นฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้ครับกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งชื่อกวงจีจางจากนานยางบิสเนสสคูลจากสิงคโปร์คำจา์สองคนนี้มาแล้วก็เขียนร่วมกันเขาก็บอกว่าสาเหตุที่คนชอบเรื่องน่ากลัวมีสาเหตุอยู่ประมาณ list มาแล้วคือสามอย่างด้วยกันสาเหตุข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า มนุษย์เราเนี่ยชอบเรื่องน่ากลัวเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราชอบความรู้สึกที่มีอะไรมากระตุ้นให้เราแบบต้องหลั่งสารอะดีนาลีนเราชอบความรู้สึกนั้นนะอออเอ,อีอยชอบพูดง่ายๆคือชอบความตื่นเต้นให้หัวใจมันสูบฉีดหน่อยมันเต้นรัวเราชอบความรู้สึกที่ตื่นเต้นเวลาที่เราไปดูอะไรที่มันลึกลับ ดูน่ากลัวจริงๆเราร่างกายมันจะหลังอดีนาเลนออกมาเราชอบความรู้สึกนั้นมันเราชอบความรู้สึกนั้นอ่าสาเหตุที่สองเขาบอกว่าการไปดูหรือไปฟังอะไรที่น่ากลัวน่ากลัวเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่เป็นการเปิดประสบการณ์แฟนตาซีที่เราไม่น่าจะมีโอกาสได้เจอในชีวิตจริงอ่าอ่าอ่าเช่นเวลาาไปดูหนังซอมบี้ คือในชีวิตจริงเราไม่น่าจะได้เจออะเจอถ้าไม่สวยจริงๆนะเออเราไม่น่าจะได้เจอหนังเอเลี่ยนอะไรเงี้ยคือแบบไหนเราคงไม่ได้เจอในชีวิตจริงไหนเราเราอยากไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆดูซิว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออก็เราก็ชอบความรู้สึกนั้นอะไรเงี้ยค่ะเออเรารู้สึกว่าเราได้ไปผจญภัยนั่นแหละข้อสองนี้เขาจะบอกว่ามนุษย์คนที่ชอบเรื่องลึกลับน่ากลัวคือมีเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าชอบการผจญภัยครับอ่าใส่ข้อที่สามเขาบอกว่า สาเหตุที่มนุษย์ชอบอะไรเรื่องที่มันแกบลึกลับน่ากลัวเพราะว่าจริงๆแล้วเราแบบเหมือนกับมนุษย์มีความใคร่รู้อยู่ในตัวอยากจะรู้ว่าความดาร์กไซด์อ่ะของมนุษย์เนี่ยมันไปสุดได้ที่ตรงไหนอืมเหมือนว่าอยากรู้ด้านมืดตัวเองอืมของมนุษย์ของมนุษย์เนาะเออว่ามันไปสุดได้ที่ตรงไหนครับอ่าอย่างเช่นมนุษย์สามารถไปสุดที่ตรงไหนอ่ะอืมอืมอมแบบในชีวิตจริงเราจะไม่ได้เจอแบบคนยัง เลกเตอร์ฮันนิบาลอะไรเงี้ยที่แบบว่ากินเนื้อสมองคนสมองคนอะไรเงั้นเออเอาแบบฆ่าคนโดยที่แบบเขายังตอบโต้ได้อยู่แต่จริงๆผ่าเอาสมองส่วนนี้มาคุกกิ้งแหละเัอจะมีฉากของเลกเตอร์ฮันนิบาลอะไรอย่างเงี้ยแบบ โอ้มันไปสุดได้คือ possibility มันสามารถไปได้ถึงตรงรไหนอะไรเงี้ยมนุษย์มีความอยากจะรู้ตรงนั้นอยู่หรืออย่างเออมันจะมีซีรีส์หนึ่งของ Netflix Black Miller อ่าผมชอบพี่ก็ชอบเหมือนกันเออเอ,อ,เอ,อค,ความ Dark s ไซส์ของคนอนะ่ะมันไปสุดได้ที่ตรงไหน,นค,คือมนุษย์มีความรู้สึกอยากจะรู้ตรงนั้นอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสายที่สามสายสุดท้ายนี่แหละที่เขาอธิบายว่า เอ่อทำไมมนุษย์บางคนถึงชอบเรื่องลึกลับเรื่องน่ากลัวซึ่งมันคือความรู้สึกที่เราไม่รู้ตัวป่ะพี่อืมมันคือเบื้องลึกข้างในใช่ใช่เออนั่นแหละก็คือมนุษย์เรามีความแบบสงสัยอยู่อยู่ในตัวนะทีนี้เขาก็เขียนต่อไปในะเขาเขียนสรุปมาแล้วเนาะอาจารย์สองเลงเขาบอกว่าเราจะเสพความน่ากลัวนั้นเนะจะเสพยังไงให้มัน enjoy เขาเขาใจเข้าใความถามนี้ปะ เองจอยนี่คือแบบต้องชอบมันใช่ไหมเออชอบฟังอ,ะอ,อ่ะออชอบฟังเรื่องเอ็นจอยชอบฟังเรื่องลึกลับอ,ะอ,อ่ะมันออมันมีสาเหตุอยู่อีกเหมือนกันว่าจะทํายังไงให้เราเอ็นจอยก็พูดง่ายๆคือแกพยายามจะสรุปว่าสาเหตุที่คนบางคนชอบเรื่องลึกลับเนี่ยครับทําไมถึงชอบอะไรเงี้ยอ,อ่ะไปต่อ,อ,อข้อหนึ่งเขาบอกว่าคนที่เสพเนี่ยต้องรู้สึกเซฟจากเรื่องที่ฟังหรือจากเรื่องที่ดูหรือจากสิ่งที่ดูเพราะว่าเรา ถอยตัวเองออกมาจากเรื่องได้เช่นตอนที่เราดูหนังผีตอนที่เราหรือเราฟังเรื่องที่มันน่ากลัวน่ากลัวเราจะจอยต่อเมื่อเรารู้สึกว่าปีศาจหรือฆาตกรโรคจิตมันอยู่แค่ในหนังนะเออมันไม่ออกมาแต่เมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันออกมาได้อจะไม่จอยจะระแวงแล้วจะระแวงเล้ เงาเมืดๆตรงตู้เสื้อผ้าใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนั่นคือใจที่พี่ไม่ชอบตัวหนังผีเพราะพี่รู้สึกพี่ไม่เซ่ออันนั้นแปลว่ามันคือตัวเรื่องหนึ่งที่ทำให้คนเลือกที่จะชอบไม่ชอบใช่ <ๆ S 2> ใช่เออเราเรา,เราชอบตัวหนังผีป่ะผมชอบผมชอบแต่ว่าแต่ร,รู้สึกเซแ,แต่ตอนตอนนี้ผมเข้าใจแล้วเออมันจะมีบางบางเรื่องที่เราบกว่าเราไม่ชอบดูต่อเว้ยเพราะว่าเรารู้สึกแบบว่าเอ้ยข้างหลังเราไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยใช่ป่ะเออเขาถ้าจะเสพให้เอนจอยขึ้นหนึ่งคนดูต้องรู้สึกปลอดภััยครบ เพราะฉะนั้นมันก็คิดรีเวิร์สได้นะถ้าเราจะแบบอยากให้คนกลัวมากๆคือเราต้องให้เขาไม่ค่ารู้สึกว่าไม่ปลอดภยัยอ่าอะไรเงี้ยสองก็คือเขาบอกว่าเราต้องรู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรือที่น่ากลุ่สิ่งที่น่ากลัวที่เกิดขึ้นในหนังหรือในเรื่องที่เล่าเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเราอย่างเช่นอ๋อเราเรื่องฆาตกรโรคจิตท,ที่อเมริกาเหรออ๋อย,ยูอเมริกาไงไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเรา,อ,อ,เราอะไรเงี้ยเออเมื่อไหร่ก็ตามที่เล่าเรื่องฆาตกรโรคจิตในรัชดา อ่าเริ่มใกล้ตัวซอยสามาาอ่าเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่จอยว่ะไม่จอยที่จะฟังว่ะอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยสามเขาบอกว่าเราต้องมีความรู้สึกมั่นใจในการที่จะจัดการสิ่งน่ากลัวต่างๆได้เช่นเวลาเข้าไปในบ้านผีสิงครับเรารู้สึกมั่นใจว่าเราจะ พูดง่ายๆคือเรารู้ว่ามันไม่จริงอะเราจัดการมันได้โอ้ oh, ถึงแม้เซตอัพมันจะดูแบบสมจริงเลือดจะดูสมจริงแค่ไหนแต่เรารู้ว่ามันเซตอัพเราจัดการมันได้รู้ว่ามันคือเซตอัพเซตอัพนี่คือคุณใช่อ่าถ้าเรารู้สึกว่าจัดการมันได้อันเนี้ยเราก็จะจะจอยครับอ่าอะไรเงี้ยคะ่ะ โอเคเพราะฉันงานวิจัยเขาบอกว่าบางคนที่ไม่ชอบอะไรที่เรื่องที่ลึกลับน่ากลัวเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่าเขาขาดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง3อย่างนี้อย่างที่พี่ลส s มาอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ชอบเสพความน่ากลัวไม่ชอบเสพหนังเสพเรื่องเล่าไปบ้านผีสิงอะไรเงี้ยบางคนไม่ชอบเข้าบ้านมีสิงมรารู้สึกตัวเองจัดก,การไม่ได้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอเขาก็ l i สมาอีกงานวิจัยเขาบอกว่าแล้วใครกันที่มีแนวโน้มที่จะชอบเสพความลึกลับน่ากลัวครับคนแบบหนอยากเดาไหมคนแบบไหนอยากเดาปะคนแบบเพศชายหรือเพศหญิง ผมว่าผู้ชายเพราะผู้ชายรู้สึกเซฟอยู่ในสังคมปลอดภัยกว่าผู้หญิงอือันนี้คิดแบบเร็วๆนะอ,ะอะะผู้หญิงจะแบบมผมคิดว่าผู้หญิงอยจะในสังคมที่มีภัยคุกคามในชีวิตมากกว่าผู้ชายแล้วแล้วทใไมเขาอาจจะกลัวอได้มากกว่าผู้ชายก็เลยอาจจะไม่กล้าฟังอะไระอนี่คิดแบบมั่วๆนะพี่ซึ่งก็ถูกเก่งมากฟลุ๊กมากเขาบอกว่าผู้ชายคือคือจริงๆเขาบอกผู้ชายเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชอบเซฟอะไรที่มันดูน่ากลัวกว่าแล้วก็แบบ คือเขาเขาอธิบายว่าผู้หญิงเนี่ยชอบเสพอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันแต่ต้องเป็นอะไรที่น่ากลัวที่มีความแฮปปี้เอนดิ้งครับเขาก้ากโรคจิตโดนจับได้ผีโดนปราบนะมีจุดจบที่ดีตอนจบอ่าผู้หญิงจะชอบเสพแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอื่นไปอ่ะก็จะจะไม่ค่อยชอบแล้วเหมือนตอนนั้นที่พี่เคยบอกทันว่าทานพี่ฟังยูซีตอนนึงนะที่ทันเล่าอ่ะ แล้วมันเป็นอันซอฟอะพี่ก็ไม่ชอบพี่ก็บอกว่าทันว่าถังบอกก่อนแต่ผมชอบมากเลยแะไรอันซอฟเนี่ยรู้สึกมันค้างคาดีให้คนไปคิดต่อได้นี่แคเนี <g ül> ่ยนะเพศหญิงก็จะแบบไม่ชอบอะไรอย่างงี้ <c oughs> ยอ,ยอะไรอะเอลักษณะที่สองลักษณะของคนที่จะชอบเสพอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าต้องเป็นคนที่แบบชอบเปิดรับอะไรใหม่ๆนะคะใหม่ๆทําโอเคแล้วก็อ๋ออีกอย่างหนึ่งลักษณะที่สําคัญมากเขาบอกว่าคนที่จะชอบเสพเรื่องลึกลับน่ากลัวเนี่ย เขาใช้คําว่าต้องเป็นคนที่ not empathic not empathic ถ้าใครพี่แปลนะเป็นไทยนะพี่จะแปลว่าเป็นคนที่ไม่คิดแทนคนอื่นอืมน่าสนใจมาถึงเป็นพี่พี่จริงๆพี่ไม่ค่อยชอบเสบแล้วอน่ากลัวพอชอบแบบแทนตัวเองเป็นเยอะไงอ๋อหมายถึงว่าเราแทนตัวเองไปอยู่ในนั้นใช่สมมุติตัวเองเฉยเลยไม่รู้ทําไมทุกครั้งที่ดูหนังหรือฟังอะไรเงี้ยเอ้ยถ้าเราเป็นคนอะไรอย่างเงี้ย คนบางคนมีลักษณะแบบนั้นเช่นพี่เป็นต้นอะไรเงี้ยเออผมก็ไม่เป็นนะไม่เป็นใช่ปะไม่เป็นแต่ว่าจะมีบางคนอาจจะเป็นพี่ไงพี่ชลิเป็นเป็นหนักเลยคือแบบเฮ้ยถ้าเราเหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องห้องนั้นนี่จะมีคนมาคุกคามบังค่าเราใช่ดูเรื่องอ่าซอลเฮ้ยถ้าเราเป็นคนคนนั้นเราจะแบบอะไรอย่างเงี้ยที่ถูกขังไว้ในห้องนั้นเออเอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าคนที่ไม่คิดแทนคนอื่นเน่ะ จะมีแนวโน้มว่าจะชอบเสพเรื่องลึกลับหรือเรื่องน่ากลัวเพราะอยูอ่ก็กลับไปเรื่องเดิมๆที่พี่เล่าให้ฟังไม่เกี่ยวกับเรารู้สึกเสฟรู้สึกเซฟไม่ใช่เล้าอะไรอย่างเงี้ยออซึ่งก็อม make sense นะมีการเก็บสถิติกับ82ประเทศทั่วโลกนะคะเขาวิเคราะห์ว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจดีมี GDP สูงเนี่ยคนมีแนวโน้มที่จะจอยกับหนังสยองขวัญหรือเรื่องลึกลับมากกว่าคนที่อยู่ในประเทศที่แบบ เออเขาใช้กากำกำลังพัฒนาป่ะคะอ่ากำลัง<า>นจนกว่าายากจนกว่าอะไรอย่างเงี้ยสาเหตุเป็นเพราะว่าอยากจะเดาปะยากเหมือนกันนะอยากเดาปะมีเวลามากกว่าป่ะอ่าเวลามากกว่าแล้วเลยรู้สึกรู้สึกปลอดภัยมากกว่าวิงโกใช่ไหมเขาบอกว่าประเทศที่แบบ ยากจนกว่าอะไรเงี้ยคือใช้ชีวิตประจาวันไปเนี่ยก็รู้สึกแบบไม่ค่อยปลอดภัยแล้วในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองอะไรเงี้ยในแอนเวอร์เมนทที่ตัวเองอยู่อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือยิ่งเพูดง่ายคือยิ่งรู้สึกรีเลทได้มากขึ้นนั่นแหละเวลาแบบฟังเรื่องลึกลับหรือเรื่องน่ากลัวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันตรงกันข้ามกับประเทศที่มี GDP สูงเศรษฐกิจดีอะไรเงี้ยคนในประเทศเหล่านั้นจะรู้สึกเซฟมากกว่าอยู่แล้วในเซตติ้งของตัวเองอะไรเงี้ยโอเคหัวข้อสุดท้าย ในวันนี้คุยก็คือเรื่องของข้อดีของการเสพอะไรที่มันลึกลับน่ากลัวมีข้อดีด้วยนะครับคืออะไรคะนอนหลับป่ะฮะผมเปิดฟังเด็กโก้สมหลับตลอดเลยที่ทะลไมอ่ะอันนี้เป็นฟังชันแบบไมหลายคนก็เป็นนะใช่พี่อยากรู้อันนี้เาน้าเสียงคนเล่าแหละแบบว่าเรามีคนแบบฟังเล่าอะไรให้เราเรื่อยๆเราไม่ต้องไม่ต้องโฟกัสมากอะไรงเงี้ยใช่เหรอได้ได้ผมหลับตลอดเลยยานอนหลับชั้นดีโอยูซีคนฟังก่อนนอนกันเทียบจริงจริง งงเขาบอกว่าข้อดีของการเสพสิ่งน่าก,กลัวนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่เพียงแต่ว่าทําช่วยคุณได้นอนหลับฝันดี <c oughs> เขาบอกว่าเอ,อการเสพสิ่งน่าก,กลัวเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ทําให้คนรักกันมากยิ่งขึ้นวะทาให้คนทําให้เกิดความโรแมนติกว่ะผมเดาว่ามันคือมันสร้างบอดดิง้งใช่ใชออสร้างบอนดิงงานวิจัยเ็าบอกว่าการไปดูหนังน่าก,ก,กลัวด้วยกันกับคนรักไปบ้านผีสิงด้วยกันอะไรเงี้ยมันจะให้เกิดความโรแมนติกได้เป็นการ แบบเหมือนกับได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์น,น่ากลัวน่ากลัวด้วยกันมีโนะมเมนต์น่ากลัวร่วม,มแล้วเราผ่านมาด้วยกันไงจบมันมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสร้างบอนนิ้งร่วมกันโอเค okay. สองนอกจากสร้างบอนนิ้งคนรักแล้วสามารถสร้างบอนนิ้งแบบหมู่คณะได้ด้วยอเวลาที่ไปบ้านหีสิงเป็นหมู่คณะอเขาบอกว่าเขาอันนี้วิทยาศาสตร์นิดหนึ่งเขาบอกว่าระหว่างที่เรากลัวอยู่เนี่ยร่างกายเราจะหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า วเรื่องวิชาการนิดนึงนะแต่เดียวค่ะคุณผู้ฟังที่ชื่อว่าออกซิโทซินออกมาครับเจ้าฮอร์โมนตัวนี้เป็นฮอร์โมนที่ทําให้เรารู้สึกเกิดความรู้สึกผูกพันร่วมกันซึ่งเป็นฮอร์โมนตัวเดียวกันกับสารตัวนี้ฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งมาตอนที่แม่คลอดลูกแม่ให้นมบุตรมีบอนดิ้งร่วมกันฮอร์โมนตัวนี้หลั่งออกมาได้เหมือนกันตอนที่ไปกันเป็นหมู่คณะร่วมสัมผัสประสบการณ์อะไรบางอย่างเป็นหมู่คณะร่วมกันอะไรอย่างเงี้ย สามเขาบอกว่าหลังจากที่เราแบบถูกกระตุ้นหรือถูกบีบรัดด้วยความกลัวมากๆพอทุกทุกอย่างทุกสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะสมองเราจะปล่อยเอนโดฟินออกมา,ามีสารให้ความสุขมออกม,ม,มาทำให้คุณนอนหลับฝันดีเป็นต้นประทัใจประมาณนี้ผมชอบข้อสอ่ะที่พี่เชอรี่บอกว่าเป็นรวมกลุม่มอ่ทีนี้เนี่ยถ้า บริษัทจะไปเอาติ้งเนี่ย <Mich> ก็พาเข้าบ้านมีสิ่งนะไม่ต้องไปเวิร์กช็อปอะไรนะบอนดิ้งแหละไม่ต้องมีสปอร์ตเดย์ไม่ต้องมีสปอร์ตเดยไม่ต้องไปเล่นกีฬาไปเข้าบ้านมีสิ่งบอนดิ้งแหล้วจบอันก็ประมาณนี้นะคะในวันนี้โอเคสนุกดีนะดีไหมได้ได้แบบมีเบื้องหลังของแบบสิ่งที่แบบทําไม พี่ก็เคยสงสัยมานานแล้วว่าทําไมสิ่งเนี้ยมันถึงเสริมลิงได้มันขายได้อะความน่าก,กลัวพี่สงสัยมตั้งแต่เด็กแล้วว่าแบบทาไมคนเราแบบต้องจ่ายเงินไปดูหนังผีวะไปดูในสิ่งทําให้เรากลัวอ,นนอะไรย่ี้่เราก็กลัวเนาะเออทําไมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะเป็นประโยชน์ของงานมือใจได้แหละคือบางทีเรามีความรู้สึกแบบพี่เราอธิบายไม่ถูกอะอ่าใช่ต่แค่ มีมีชื่อียกให้มันว่าหรือไม่มีสาเหตุได้มันว่าทำไมถึงเราสึ้สึกแบบนี้อ่ะแต่งานวิจัยบอกนี่ไงบอกแกเป็นคนแบบนี้ไงแกเลยชอบอะไรเงี้ยมีสาเหตุอันนี้นะมันจะมีสารเคมีหลังมายี้แกฟินอยู่แต่แกไม่รู้ตัวอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ค่ะก็ ฝากติดตามร,รายการเดี๋ยว f i งานวิจัยใช้ว่าไม่สนุกไว้ด้วยนะคะคซึ่งจะออนแอร์ทุกวันอังคารค,ะคร่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนทั้งเชลี่นะคะดรมินนี้ในวันละชันะนานกับครับท่านครับเอาของคนลาไปก่อนนะคะควสวัสดีค,ค่ะ